ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกันเปิดโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาด้านยาเสพติดนะครับได้นำเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน80คนด้วยกันครับนายธานีธัญ,ญโพธิผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด นำเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน80คนเข้าอบรมในหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดหรือยออ,อสอโดยจากสถานการณ์ในปัจจุบันครับยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงทั้งผู้เสพผู้ค้าและผู้ผลิตซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปก่อให้เกิดปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อความไม่สงบเรียบร้อยและความสุขของประชาชนรัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืนมีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพไม่ให้หวนกลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการยออสอเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวความคิดให้รู้จักการต่อต้านภัยยาเสพติดกระตุ้นจิตสำนึก การเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและให้เป็นเครือข่ายกับทางราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยฝ่ายปกครองตำรวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆในการบริการสังคมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จะประกอบอาชีพสุจริตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่ตอไป